็มคุดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเทมคุณนะคะอยู่กับเทมเปิลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาสอนทำพวงหรีดในวันคริสต์มาสค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะวันนี้นะคะก็สามารถนำไปตกแต่งห้องได้นะคะนี่ค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีการทำเลยนะคะค่ะไปเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องนำกระดาษ A4 สีเขียวมานะคะแล้วเรานะคะก็จะพับครึ่งค่ะพับครึ่งกระดาษนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะกางออกค่ะแล้วเรานะคะก็จะทากาวค่ะทากาวไปตรงนี้นะคะแล้วเรานะคะก็จะพับไปเลยค่ะปึ๊บแบบนี้ค่ะและเรานะคะก็จะนำกรรไกรนะคะมาตัดค่ะตรงนี้นะคะคือตรงที่เราทากาวค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะตัดตรงที่เราไม่ได้ทากาวนะคะตรงนี้ค่ะตัดไปเลยนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะคะแบบนี้ค่ะก็ตัดไปจนสุดกระดาษเลยนะคะตัดเสร็จนะคะเราก็จะพับกระดาษตรงนี้ค่ะลงมานะคะหนูว่าหนูจะพลิกแล้วก็พับนะคะเพื่อไม่ให้เห็นกระดาษสีขาวนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะทากาวค่ะแปะไปเลยค่ะปึ๊บแบบนี้นะคะอุ้ยเมื่อเราติดกาวเสร็จนะคะเราก็จะทำการดัดรูปทรงมันนะคะให้มันมีความโค้งค่ะแล้วเราก็จะนำมาติดกันแบบนี้นะคะเราก็จะต้องนำมาสอดค่ะด้านในนี้ค่ะปึ๊บแบบนี้ค่ะและเราก็จะทากาวนะคะประมาณนี้ค่ะพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอเคค่ะก็เดี๋ยวหนูขอไปแก้ไขอะไรแป๊บนึงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูก็จะเอามันไปติดกันใหม่นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะหนูก็ได้ซ่อมเสร็จมันที่เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำฝอยๆของเรานะคะกางออกค่ะแบบนี้นะคะThank you.
แบบนี้ค่ะและเรานะคะก็จะกดตรงนี้ลงไปค่ะเพื่อให้มันพองนะคะแบบนี้ค่ะปึ๊บกดลงไปเลยค่ะเราก็จะกดแบบนี้ไปสัก 2-3 ครั้งนะคะเพื่อให้มันอยู่ทรงค่ะอันนี้นะคะเราก็สามารถจัดรูปทรงตามที่เราต้องการได้ค่ะเรียกให้มันบานๆแล้วก็พองๆหน่อยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้หลายๆรอบค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำโบให้พวงหรีดคริสต์มาสของเรากันเลยนะคะวิธีการทำโบนะคะเราก็จะต้องตัดกระดาษสีแดงนะคะมาเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะมาม้วนค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะม้วนแบบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราทากาวก่อนนี่ก็สามารถทำตามวิดีโอได้เลยนะคะก็ม้วนแล้วก็เปะนะคะยิงหน่อยค่ะไม่ต้องเปะมากนะคะแล้วเราก็ม้วนอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็กะแล้วเราก็ตัดกระดาษเลยนะคะแบบนี้ค่ะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะนำกระดาษที่เหลือนะคะมาเป็นเส้นโบที่ยาวลงมานะคะแล้วก็พับครึ่งก็ได้ค่ะแล้วเราก็ตัดนะคะปั๊บแล้วเรานะคะก็สามารถตัดตกแต่งปลายของโบได้นะคะให้มันเป็นหยิกหยักค่ะปุ๊บแบบนี้ค่ะเล็มนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาประกอบโบเข้ากันเลยนะคะอันนี้นะคะคือด้านที่เราแปะกาวนะคะแล้วเราก็จะนำโบนะคะมาแปะด้วยค่ะพลิกนะคะแล้วเราก็แปะแบบนี้ค่ะด้านที่มันไม่สวยนะคะก็จะอยู่ด้านหลังค่ะด้านที่สวยก็จะอยู่ด้านหน้านะคะแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแปะตรงพวงหรีดของเรานะคะแบบนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาแปะกาวกันเลยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาแปะนะคะเราก็จะทากาวไปตรงพวงหรีดเลยค่ะปึ๊บสัก2อันนะคะแล้วเราก็แปะค่ะกดนิดนึงนะคะทาๆนี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับพวงหรีดในวันคริสต์มาสของเราน่ารักมากเลยนะคะค่ะหนูนะคะก็จะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ